สวัสดีครับมาเจอกันในโมดูลสุดท้ายนะครับสำหรับหน่วยที่1ในโมดูลที่6นะครับเราก็จะเป็นการศึกษากันในเรื่องของเทคนิคการพิสูจน์ต่อนะครับคราวที่แล้วในโมดูลที่5เนี่ยเราพูดถึงกฎการวินิจฉัยไปนะครับในโมดูลที่6เราก็จะพูดถึงเทคนิคการพิสูจน์อื่นๆที่เหลือนะครับอันแรกที่เราจะดูกันก็คือวิธีการพิสูจน์นะครับทฤษฎีที่เป็นการอนุมานนะครับเราก็มาทบทวนเรื่องของการอนุมานหรือ imply นะครับสักนิดหนึ่งนะครับจริงอันนี้เราเจอมาเยอะมากแล้วนักศึกษาน่าจะต้องพอที่จะจำได้แล้วนะครับในการอนุมานหรือ imply นะครับก็จะมีสมมติฐานนะครับกับผลสรุปนะครับP อันนี้คือ P เป็นสมมติฐาน imply ไปยัง Q ซึ่งเป็นผลสรุปนะครับผลของการอนุมานนะครับก็จะได้ตามตารางความจริงอันนี้มีจุดที่สังเกตก็คือตรงนี้นะครับที่ผมตีกรอบสีแดงอันนี้นะครับอันนี้คือกรณีที่สมมติฐานเป็นจริงผลสรุปเป็นเท็จผลของการอนุมานนะครับก็จะเป็นเท็จด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับกรณีอื่นๆนั้นผลของการอนุมานจะเป็นจริงนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นดูเรื่องของวิธีการพิสูจน์ทฤษฎีที่เป็นการอนุมานกันนะครับสำหรับเทคนิคพื้นฐานในการพิสูจน์ทฤษฎีที่เป็นการอนุมานนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน6เทคนิคก็คือการพิสูจน์โดยตรงเราเรียกว่า direct proof นะครับการพิสูจน์โดยอ้อม indirect proof การพิสูจน์แบบว่างเปล่านะครับ vacuous proof การพิสูจน์เพียงเล็กน้อยนะครับ trivial proof นะครับการพิสูจน์โดยใช้สิ่งที่แตกต่าง proof by contradiction แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการเหนี่ยวนำเชิงคณิตศาสตร์ mathematical inductionซึ่งเดี๋ยวเราก็จะศึกษาไปทีละเทคนิคนะครับก็มาเริ่มต้นนะครับที่อันแรกก็คือการพิสูจน์โดยตรงนะครับการพิสูจน์โดยตรงทำยังไงนะครับอย่าลืมว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงการพิสูจน์ทฤษฎีที่เป็นการอนุมานนะครับการให้สมมติฐานเป็นจริงเพื่อพิจารณาว่าผลสรุปที่ได้เป็นจริงหรือไม่นะครับอันนี้คือการพิสูจน์โดยตรงนะครับขั้นตอนการพิสูจน์ก็จะใช้กฎการวินิจฉัยแล้วก็ทฤษฎีต่างๆที่พิสูจน์มาแล้วนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่า P เป็นจริงแล้ว Q จะต้องเป็นจริงด้วยนะครับอันนี้ก็คือหมายความว่าเราจะนำเอากฎการวินิจฉัยต่างๆที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้มาประกอบการใช้งานในการที่จะพิสูจน์ด้วยวิธีการต่างๆนะครับการพิสูจน์โดยตรงก็คือการพิสูจน์กรณีที่ P imply Q ได้ผลเป็นจริงก็คือตรงนี้เหมือนที่ผมตัดส่วนของ True Table มาให้ดูตรงนี้นะครับคือพิสูจน์ว่าเมื่อ P เป็นจริง Q เป็นจริงผลของการอนุมานนะครับก็จะเป็นจริงนะครับอันนี้ก็คือพิสูจน์โดยตรงต่อมานะครับลองมาดูตัวอย่างกันในตัวอย่างที่23นะครับเขาบอกว่าจงใช้การพิสูจน์โดยตรงนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ทฤษฎีถ้า n เป็นจำนวนเต็มคี่ดังนั้น n กำลังสองจะเป็นจำนวนเต็มคี่ด้วยนะครับก็มีการกำหนดนิยามมาให้นะครับเพื่อช่วยในการที่เราจะพิสูจน์นิยามก็ให้มาดังนี้นะครับจำนวนเต็ม nจะมีค่าเป็นจำนวนเต็มคู่ถ้ามีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ n เท่ากับ 2k นะครับอีกอันนึงก็คือบอกว่าจำนวนเต็ม n จะมีค่าเป็นจำนวนเต็มคี่ถ้ามีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ n เท่ากับ 2k บวก1นะครับก็คือเขาให้นิยามมากรณีของ n ที่เป็นจำนวนเต็มคู่นะครับกับ n กรณีที่เป็นจำนวนเต็มคี่นะครับทีนี้
กรณีนี้เราจะทำยังไงนะครับโจทย์บอกว่าถ้า n เป็นจำนวนเต็มที่นะครับนั่นหมายความว่าอะไรถ้าเราแปลความจากโจทย์ก็คือโจทย์ต้องการว่าถ้า n เป็นจำนวนเต็มที่เพราะฉะนั้นกรณีนี้ n ของเราก็จะมีเท่ากับมีค่าเท่ากับ 2k บวก1ตามนิยามนะครับก็คือใช้นิยามอันนี้นั่นเองนะครับ n เท่ากับ 2k บวก1นะครับโดยที่ k คืออะไร k ก็คือจำนวนเต็มใดๆนะครับ k ตัวนี้นะครับ k คือจำนวนเต็มใดๆสัก1จำนวนนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับโจทย์กำหนดมาว่าอย่างนี้ถูกไหมครับถ้า n เป็นจำนวนเต็มคี่ดังนั้น n กำลัง2จะเป็นจำนวนเต็มคี่ด้วยนะครับเราก็จะได้ว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าในสไลด์หน้าที่แล้วเราบอกว่า n เท่ากับอะไรครับ 2k บวก1ถูกไหมครับอันนี้คือ n เป็นจำนวนเต็มคี่เราก็ต้องมาพิสูจน์ดูครับอันนี้คือสมมติฐานถูกไหมตัวนี้คือสมมติฐานนะครับคือ p นะครับแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือถามว่าดังนั้น n จะเป็นจำนวนเต็มคี่เนี่ยตรงนี้คือส่วนของอะไรผลสรุปนะครับก็คือ q ถูกไหมครับทีนี้ถามว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะเขียนได้อย่างนี้นะครับ n กำลัง2ก็บอกว่าเป็นจำนวนเต็มคี่ด้วยจริงหรือเปล่าเราก็ต้องลองดูครับถ้า n กำลัง2นะครับเราก็แทนอะไรครับ n ตัวนี้ n ตัวนี้นะก็แทนด้วย 2k บวก1นะครับเราก็จะได้อย่างนี้ครับ 2k บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเราก็ทำยังไงครับกระจายออกมานะครับกำลัง2สมบูรณ์ถูกไหมครับก็เป็นเท่าไหร่ครับนี่ยกกำลัง2นะครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลัง2นะครับก็จะได้เป็น 4k กำลัง2นะครับบวก 4k บวก1อันนี้คือกำลัง2สมบูรณ์นะครับกระจายออกมาจากนั้นครับเราจะดูได้ว่ามันเป็นจำนวนเต็มคี่หรือเปล่านะครับวิธีการเลยคือเราต้องพยายามจัดอันนี้นะครับให้มันอยู่ในรูปแบบลักษณะแบบนี้คือมี2นะครับคูณกับจำนวนเต็มใดๆสักอันหนึ่งแล้วไปบวก1นะครับวิธีการเราก็ทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขยับขึ้นไปหน่อยนะครับทำยังไงครับเราดึงตัวร่วมออกมาครับ2นะครับคูณกับตัวนี้ครับ 2k กำลัง2บวกด้วย 2k นะครับแล้วบวก1นะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับตรงนี้คือตัว k คือจำนวนเต็มใดๆตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับตัว k ตัว1นะครับเป็นจำนวนเต็มใดๆสัก1ตัวเมื่อเราเอามาคูณด้วย2ตัวนี้อันนี้ก็คือคูณด้วย2จำนวนเต็มใดๆคูณด้วย2จะกลายเป็นอะไรครับจำนวนเต็มคู่ถูกไหมครับนะจำนวนใดๆก็ตามจำนวนเต็มใดๆก็ตามนะครับคูณด้วย2ก็จะเป็นจำนวนเต็มคู่เสร็จแล้วเราเอาอะไรครับเราเอา1มาบวกด้านท้ายตรงนี้ครับมองไม่เห็นนะครับเอา1มาบวกด้านท้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจากจำนวนเต็มคู่ก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มคี่ดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อเราจัดรูปสมการตรงนี้นะครับให้กลายเป็นอยู่ในรูปนี้จะเห็นว่าเราได้ว่าอะไรครับ n กำลัง2ก็เป็นอะไรด้วยครับเป็นจำนวนเต็มคี่ครับ
นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือ Q ถูกไหมเพราะฉะนั้น Q ของเราก็มีค่าความจริงเป็นอะไรมีค่าความจริงเป็นจริงเช่นกันเพราะได้เป็นจำนวนเต็มที่ถูกไหมครับในขณะเดียวกัน P ของเราตรงนี้ก็มีค่าความจริงเป็นจริงอยู่แล้วเพราะว่าเรากำหนดว่าโอเคให้มันเป็นจำนวนเต็มที่ถูกไหมครับแล้วเราก็มาพิสูจน์ว่า Q เนี่ยมันจะเป็นจริงด้วยไหมอันนี้คือการพิสูจน์โดยตรงนะครับพิสูจน์โดยการกำหนดว่าสมมติฐานเป็นจริงนะครับอันนี้คือเรากำหนดให้มันเป็นจริงคือเป็นจำนวนเต็มที่แล้วก็พิสูจน์หาว่า Q เนี่ยมันจะเป็นจริงด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ก็ P ก็จริง Q ก็จริงนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการพิสูจน์โดยตรงนะครับต่อมาเป็นการพิสูจน์โดยอ้อมนะครับพิสูจน์โดยอ้อมเราก็จะใช้ contra positive นะครับของการอนุมานที่เราต้องการพิสูจน์นะครับนักศึกษาก็ต้องจำ contra positive ให้ได้นะครับก็คือแบบนี้นะครับถ้า p imply q เนี่ยมันจะสมมูลกับ contra positive ของมันก็คือ not q imply not p นะครับดังนั้นนะครับแทนที่เราจะพิสูจน์ p imply q เราก็พิสูจน์not q imply not p ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราสามารถพิสูจน์เจ้าตัว not q imply not p ได้ว่าเป็นจริงเราก็สามารถสรุปได้ว่า p imply q ก็เป็นจริงนะครับถ้าเป็นเขียนเป็นตารางความจริงก็คือแบบนี้นะครับอันนี้สัญลักษณ์ not ผมใช้แบบนี้นะครับอันนี้คือการพิสูจน์โดยอ้อมอ้อมคือยังไงหมายความว่าแทนที่จะพิสูจน์จาก p imply qเราไปพิสูจน์จากตัวที่สมมูลกับ p imply q ก็คือ contra positive ของมันก็คือ not p imply not q นะครับโอเคเราลองมาดูตัวอย่างนะครับจงใช้การพิสูจน์โดยอ้อมนะครับพิสูจน์ทฤษฎีถ้า 3n บวก2เป็นจำนวนเต็มคี่ดังนั้น n จะเป็นจำนวนเต็มคี่ด้วยนะครับเขาให้ใช้นิยามในตัวอย่างที่แล้วนะครับคือตัวอย่างที่23เนี่ยเอานิยามตรงนั้นมาประกอบการคิดนะครับทีนี้โจทย์บอกมาแล้วให้ใช้การพิสูจน์โดยอ้อมนะครับหมายความว่ายังไงนะครับโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าตรงนี้ 3n บวก2เป็นจำนวนเต็มคี่นะครับอันนี้คือตัว p ถูกไหมครับ n จะเป็นจำนวนเต็มคี่ด้วยอันนี้คือ q เอาคนละสีแล้วกันนะครับนะครับถ้าพิสูจน์โดยตรงเราก็คือพิสูจน์ว่าถ้า p เป็นจริงนะครับแล้วก็ q เป็นจริงด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเป็นจริงเหมือนกันก็แสดงว่าโอเคถูกต้องนะครับแต่ทีนี้ในโจทย์ข้อนี้ให้พิสูจน์โดยอ้อมนะครับเราลองพิสูจน์โดยอ้อมดูว่าทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจากถ้าปกติเราพิสูจน์จาก p imply q นะครับถ้าพิสูจน์โดยอ้อมเราต้องพิสูจน์โดยใช้การสมมูลของ p imply q ก็คือ contra positive ก็คือ not q implynot p ตัวนี้ดังนั้นนะครับถามว่า not q คืออะไร not q คือในเมื่อ q คือตรงนี้ถูกไหม n เป็นจำนวนเต็มคี่เพราะฉะนั้น not q ก็คือ n เป็นจำนวนเต็มคู่นะครับ not q นะครับแทน n นะครับn เป็นจำนวนเต็มคู่นะครับอันนี้คือ not q ดังนั้นโอเคตอนนี้สังเกตดูนะครับ not q จะเป็นสมมติฐานละนะครับเราก็พิสูจน์จาก not q ไปก่อนครับเราสมมุติว่าโอเค not q เป็นจำนวนเต็มแทนว่า n เป็นจำนวนเต็มคู่เนี่ยเราสมมติว่าให้มันเป็นจริงนะครับแล้วเราจะไปหาแทนค่าดูแล้วดูซิว่า not p เนี่ยมันจะ
เป็นจริงด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้จากนิยามในตัวอย่างที่23นะครับกรณี n เป็นจำนวนเต็มคู่เนี่ยเราจะได้ว่าอะไรเราจะได้ว่า n นะครับ n นะครับจะเท่ากับ 2k นะครับดังนั้นนะครับอย่าลืม 2k k คือจำนวนเต็มใดๆนะครับดังนั้นถ้าเราจะหา p ล่ะครับหา not p สิครับnot p เราก็จะแทนอะไรแทนว่า 3n นะครับบวก2เป็นจำนวนเต็มคู่ใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่ามันจะจริงหรือเปล่า p นี่จะเป็นจริงหรือเปล่านะครับมาเขียนต่อในสไลด์ถัดมานะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราได้ว่านะครับ n เท่ากับ 2k ถูกไหมครับแล้วเราต้องตอนนี้เราต้องการจะพิสูจน์นะครับว่า not p จะเป็นจริงไหม not p คืออะไร not p คือเราบอกว่าแทนว่า 3n บวก 2ถูกไหมครับอันนี้คือ not p ดังนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้คือเราบอกว่าให้มันเป็นจริงคือ not q ถูกไหมครับเราต้องการหาว่า not p เนี่ยจะจริงด้วยไหม not p คือ 3n บวก 2นะครับเราก็เอาค่า n ตรงนี้มาแทนลงไปในตัวนี้นะครับดังนั้นเราก็จะได้อะไรครับ3คูณกับ n ก็คือ 2k นะครับแล้วก็บวกด้วย2อันนี้คือแทน n ลงไปก็วิธีการนะครับทำยังไงเราต้องพยายามจัดอันนี้นะครับให้อยู่ในรูปของจำนวนเต็มคู่เพราะเราต้องการพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะครับเราก็ต้องพยายามจัดให้มันอยู่ในรูปนั้นว่าจัดได้ไหมรูปของจำนวนเต็มคู่ก็คือมีจำนวนเต็มใดๆค่า1แล้วก็คูณด้วย2นะครับดังนั้นผมเอา3นี่กระจายเข้าไปในนี้ก่อนนะครับเราก็จะได้ 6k นะครับบวก2นะครับเสร็จแล้วเราต้องการได้อะไรครับเราต้องการได้2อยู่ข้างหน้า1ตัวเราก็ดึงตัวร่วมออกมาครับเราก็จะได้2คูณกับ 3k นะครับแล้วก็บวก1เห็นไหมครับอันนี้คือดึง2ที่เป็นตัวร่วมออกมานะครับเราก็จะเหลือตรงนี้ตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้ก็คือค่าคงที่ค่า1นะครับเปรียบเสมือนกับ k ตัวหนึ่งส่วนตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อเรามีค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับที่เป็นจำนวนเต็มคูณด้วย2มันก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มคู่นั่นแสดงว่าเป็นยังไงครับ not q ของเราไม่ใช่ not q ครับ not p ครับ not p ของเราเป็นอะไรเป็นจริงด้วยถูกไหมครับเป็นจริงด้วยดังนั้นตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือ not q ถูกไหมครับเราก็จะได้ว่าตอนนี้นะครับ not q นะครับก็เป็นจริงนะครับ imply ไปยัง not p นะครับซึ่งก็มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับฉะนั้นผลสรุปของการอนุมานก็เป็นยังไงเป็นจริงด้วยถูกไหมครับเราก็สามารถสรุปย้อนกลับไปได้นะครับในเมื่อตรงนี้เป็นจริงดังนั้นก็เหมือนกันครับ p imply q ซึ่งเป็นตัวตั้งต้นนะครับก็จะเป็นจริงด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือลักษณะของการพิสูจน์โดยอ้อมนะครับนักศึกษาจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องพิสูจน์โดยอ้อมถามว่าเราใช้วิธีการพิสูจน์โดยตรงได้ไหมก็ได้นะครับถ้านักศึกษาย้อนกลับมาดูโจทย์ตรงนี้นะครับคือเนื่องจากว่าอันนี้ต้องการพิสูจน์โดยอ้อมให้เราเห็นรูปแบบวิธีการนะครับแต่ถ้าเราจะพิสูจน์โดยตรงก็ได้เหมือนกันถ้าพิสูจน์โดยตรงก็คือยังไงครับเราก็พิสูจน์ p imply q ถูกไหมครับ p
imply Q คือสมมุติว่าถ้า P เป็นจริงแล้วหาว่า Q ตัวเนี้ยมันจะเป็นจริงด้วยหรือเปล่านะครับแต่ถ้านักศึกษาลองดูจะเห็นว่ามันจะเกิดอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าอย่างเช่นตอนนี้ P ของเราคืออะไรคือ 3n บวก2เป็นจำนวนเต็มที่นั่นหมายความว่ายังไงครับแล้วเราบอกว่า3อันนี้คือ P นะครับ P แทน 3n บวก2เป็นจำนวนเต็มที่อันนี้คือทดลองพิสูจน์โดยตรงนะครับถูกไหมครับสมมุติว่าอันนี้เราบอกว่าให้มันเป็นจริงเพื่อที่เราจะไปหาอะไรจะไปหา Q ตรงนี้ว่ามันจะจริงด้วยไหมนะครับดังนั้น n เป็นจำนวนเต็มที่กรณีของ q q ก็แทนด้วยอะไร n เป็นจำนวนเต็มที่นะครับทีนี้นิยามของ n ตรงนี้คืออะไรครับ n เราบอกว่ากรณีเป็นจำนวนเต็มที่ n เท่ากับ 2k บวก1เห็นไหมครับแล้วเราจะพิสูจน์กลับไปกลับมายังไงฮะเราอาจจะต้องนะครับกำหนด n ที่ตรงนี้แทนนะครับคือแทนที่เราจะกำหนด n คือตรงนี้เราต้องเอา n มาแทนในตรงนี้ก่อนนะครับ n เท่ากับ 2k บวก1ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วทำยังไงสมมติลองเขียนดูนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับเมื่อกี้เราได้ว่าอย่างนี้นะครับกรณีของ P นะครับเราบอกว่าเราแทน n ด้วย 2k บวก1นะครับแล้วตรงนี้ก็บวก2เพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้อะไรครับ 6k บวก3แล้วก็บวก2เห็นไหมครับก็ได้ว่าอันนี้ก็เท่ากับ 6k บวก5นะครับแล้วเราจะเอาไปแทนใน Q ยังไงในเมื่อเราบอกว่า Q เท่ากับ n เฉยๆเห็นไหมครับมันจะเอามาแทนกันไม่ได้เห็นไหมเพราะตัวนี้เราหา P มามันก็ได้ 6k บวก5นะครับซึ่งกรณีนี้เราต้องการพิสูจน์หา Q แต่ Q มันเท่ากับ n เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นการหาแบบนี้มันก็จะเกิดความสับสนแล้วก็งงมากกว่านะครับดังนั้นเวลาเจอโจทย์นะครับหลักการในการพิจารณาคือต้องดูว่าตรงนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยอันไหนเราจะสามารถที่จะพิสูจน์ได้ง่ายกว่ากันระหว่างประโยคข้างหน้าตรงนี้นะครับกับประโยคด้านหลังตรงนี้นะครับจะเห็นว่าด้านหลังตรงนี้ n เป็นจำนวนเต็มที่มันสามารถทำได้ง่ายกว่าแล้วสามารถที่จะเอาค่าไปแทนในประโยคด้านหน้าได้กรณีแบบนี้เราก็เลยใช้การพิสูจน์ในส่วนของการพิสูจน์โดยอ้อมแทนนะครับต่อไปมาดูการพิสูจน์แบบว่างเปล่านะครับให้สมมติฐาน P นะครับของการอนุมาน P imply Q เป็นเท็จนะครับอันนี้คือให้เป็นเท็จนะครับต่างจากอันที่ผ่านๆมานะครับดังนั้นการอนุมานนี้จะเป็นจริงนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากดูจาก Truth Table นี้เลยก็ได้นะครับกรณีที่ P เป็นเท็จสังเกตดูนะครับไม่ว่า Q จะเป็นอะไรผลสรุปของการอนุมานเป็นจริงเสมอนะครับดังนั้นเราเลยพิจารณาว่า P เป็นเท็จหรือไม่ก็พอแล้วไม่ต้องไปพิสูจน์หา Q
ไหมเพราะ Q เป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ไม่มีผลอะไรถ้ากรณี P เป็นเท็จผลสรุปของการอนุมานเป็นจริงเสมอนะครับนี่คือการพิสูจน์แบบว่างเปล่านะครับในตัวอย่างที่25นะครับจงแสดงว่า P 0เป็นจริงเมื่อ PN แทนด้วย N น้อยกว่า1แล้ว N กำลัง2ไม่ใช่ครับ N มากกว่า1แล้ว N กำลัง2ก็จะมากกว่า N ด้วยนะครับถามว่าอันนี้คือ P คืออะไรคือตรงนี้ถูกไหมครับอันนี้คือ P ส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือ Q นะครับการพิสูจน์แบบว่างเปล่าคือพิสูจน์นะครับโดยให้ P เป็นอะไรครับเป็นเท็จ P ของเราแทนอะไรแทนว่า N มากกว่า1ถูกไหมครับทีนี้ n มากกว่า1เนี่ย n เราเป็นอะไรยังไม่รู้ถูกไหมเพราะตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันประพจน์นะครับกรณีนี้นะครับเขาบอกว่าหาที่ p 0 p ตัวใหญ่นะครับแล้วก็0ดังนั้นเราจะได้อะไรครับนะครับประพจน์ p นี่ p ตัวเล็กนะครับจะได้n ก็เป็น0ถูกไหมครับ0มากกว่า1อันนี้มีค่าความจริงเป็นอะไรครับค่าความจริงเป็นเท็จถูกไหมครับเพราะ0มันไม่มากกว่า1อยู่แล้วมันน้อยกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นค่าความจริงเป็นเท็จนะครับดังนั้นอะไรครับเราต้องไปหา q ตรงนี้ไหมกรณีของ p 0ตรงนี้เราไม่ต้องหา q แล้วครับเพราะเราพิสูจน์ได้ว่า P ซึ่งเป็นสมมติฐานเป็นเท็จดังนั้นไม่ว่า Q จะเป็นอะไรก็ตามนะครับผลสรุปของการอนุมานเป็นจริงเสมอนั่นหมายความว่านะครับผลสรุปของการอนุมานอันนี้คือ P imply Q จะมีค่าเป็นจริงเป็นจริงนะครับก็คือส่วนเนี้ยตรงเนี้ยนะครับเป็นจริงอันนี้ต้องเน้นย้ำกรณีเป็น P0 นะครับเพราะโจทย์ให้หาที่ P0 นะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นการพิสูจน์เพียงเล็กน้อยนะครับการพิสูจน์เพียงเล็กน้อยอันนี้ก็คือดูที่ Q นะครับคือผลสรุปถ้าผลสรุปของการอนุมาน P imply Q เป็นจริงดังนั้น P imply Q จะเป็นจริงคือดูยังไงครับดูจากตารางความจริงอันนี้แล้วกันนะสังเกตดูนะครับกรณี Q เป็นจริงนะครับไม่ว่า P จะเป็นจริงหรือเป็นเท็จผลสรุปของการอนุมานจะเป็นจริงนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเปรียบเสมือนเป็นการพิสูจน์เฉพาะในส่วนของ Q ว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับจะสลับกันกับการพิสูจน์แบบว่างเปล่าที่พิสูจน์ที่ P ว่าเป็นเท็จหรือไม่นะครับแต่อันนี้การพิสูจน์เพียงเล็กน้อยเนี่ยคือพิสูจน์ว่า Q เป็นจริงนะครับก็จะได้ผลสรุปของการอนุมานเลยมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างที่26นะครับเราให้ PN นะครับคือฟังก์ชันประพจน์มีตัวแปร n แทนด้วยนะครับถ้า a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง a มากกว่าหรือเท่ากับ b แล้วนะครับ a กำลัง n ก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ b กำลัง n นะครับโจทย์คือให้แสดงว่าถ้ากรณี n เป็น0เนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะครับ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง a มากกว่าหรือเท่ากับb อันนี้ก็คือ p นะครับส่วนตัวนี้ a กำลัง n มากกว่าหรือเท่ากับ b กำลัง n ตรงนี้ก็คือ q ครับการพิสูจน์นะครับกรณีแบบนี้
สังเกตดูนะครับ n เนี่ยมันเป็นตัวแปรที่อยู่ที่ q ถูกไหมครับมันไม่ได้มีส่วนที่อยู่ใน p เลยดังนั้นสังเกตดูนะครับถ้าเราแทน n ด้วย0เข้าไปมันจะมีผลต่อ q ตัวนี้ซึ่งจะช่วยให้เราพิสูจน์ได้แต่มันไม่มีผลอะไรต่อ p ตรงนี้ดังนั้นเราไม่สามารถพิสูจน์โดยวิธีการอื่นที่เริ่มต้นจากการพิสูจน์ที่ p ได้นะครับเพราะเราจะไม่รู้ค่าของ p เลยว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับแต่เมื่อเราแทน n เท่ากับ0ลงไปตรงนะครับใน q ตรงนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่า Q เป็นจริงหรือเป็นเท็จดังนั้นอันนี้ก็จะถูกล็อกเลยครับว่าเราต้องใช้วิธีการพิสูจน์เพียงเล็กน้อยซึ่งพิสูจน์จากสมมติฐานคือ Q นะครับเพราะฉะนั้นที่ P0 P ตัวใหญ่นะครับ P วงเล็บ0เนี่ยเราก็จะได้อะไรครับ A กำลัง0ถูกไหมครับมากกว่าหรือเท่ากับ b กำลัง0นะครับ a กำลัง0คือเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ1มากกว่าหรือเท่ากับ b กำลัง0ก็คือ1ดังนั้นเป็นยังไงครับ q ของเรามีค่าความจริงเป็นอะไรครับตรงนี้คือเราแทนด้วย q ถูกไหม q นะครับมีค่าความจริงเป็นจริงถูกไหมครับเป็นจริงนะครับดังนั้นถามว่าเราต้องไปนั่งพิสูจน์ p ไหมครับไม่ต้องแล้วเพราะว่าอะไรตรงนี้จำได้ไหมครับถ้า q เป็นจริงเราพิสูจน์ได้ว่า q เป็นจริงตรงนี้เป็นอะไรก็ช่างผลสรุปของการอนุมานจะเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลสรุปของการอนุมานคือจะเป็นจริงด้วยนะครับต่อไปมาดูวิธีการพิสูจน์นะครับโดยใช้สิ่งที่แตกต่างนะครับการพิสูจน์โดยใช้สิ่งที่แตกต่างก็คือการพิสูจน์โดยสมมุติสิ่งที่ตรงข้ามกับข้อสรุปให้เป็นจริงก่อนนะครับแล้วก็ทำการพิสูจน์ว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่นะครับถ้าได้ผลลัพธ์การพิสูจน์ออกมานะครับเป็นเท็จก็แสดงว่าข้อสรุปนี้เป็นจริงถ้าผลสรุปเป็นจริงก็แสดงว่าข้อสรุปนี้เป็นเท็จพูดง่ายๆครับคือสมมุติให้มันตรงข้ามนะครับตรงข้ามเสร็จถ้าออกมาเป็นเท็จของดั้งเดิมนะครับก็ต้องเป็นจริงถ้าออกมาเป็นจริงนะครับของดั้งเดิมก็ต้องเป็นเท็จนะก็คือสลับกันนั่นเองลองมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่27นะครับบอกว่าจงพิสูจน์ว่าอย่างน้อย4วันใน22วันจะเป็นวันเดียวกันของสัปดาห์นะครับอันนี้จะทำยังไงแน่นอนครับต้องใช้วิธีการพิสูจน์โดยใช้สิ่งที่แตกต่างนะครับเราก็ต้องตรงไหนที่หาประโยคที่จะมาแทนด้วยตัวแปรประพจน์ดีครับตรงนี้นะครับคือทั้งหมดตรงนี้นั่นแหละอย่างน้อย4วันใน22วันจะเป็นวันเดียวกันของสัปดาห์นะครับอันนี้เราให้แทนด้วยประพจน์ p แล้วกันนะครับถามว่าถ้าเราจะพิสูจน์โดยใช้สิ่งที่แตกต่างเราต้องพิสูจน์นะครับจากสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่โจทย์บอกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น not p ของเราคืออะไรโจทย์บอกว่าอย่างน้อย4วันใน22วันเป็นวันเดียวกันของสัปดาห์นะครับถ้า not p นะ not p เราก็จะแทนด้วยนะครับอันนี้บอกว่าอย่างน้อย4วันนะครับ not p เราก็จะเป็นอย่างมาก3วันนะครับใน22วันจะเป็นวันเดียวกันข
ของสัปดาห์นะครับวันเดียวกันของสัปดาห์นักศึกษาเข้าใจหรือเปล่าครับคือวันอย่างเช่นวันจันทร์นะครับมีวันจันทร์4วันนะครับหรือมีวันจันทร์3วันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือวันเดียวกันของสัปดาห์นะครับอันนี้คือ not p ดังนั้นเราก็บอกว่าถ้าเราให้ not p เป็นจริงนะครับให้ตรงเนี้ยให้สิ่งที่เราเขียนมาตรงเนี้ยนะครับเราบอกว่าให้มันเป็นจริงซะก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็พิสูจน์ดูครับว่าไอ้สิ่งที่เรากำหนดเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับถ้ามันออกมาเป็นจริงสมมติฐานหรือสิ่งที่โจทย์บอกมาดั้งเดิมก็จะเป็นเท็จแต่ถ้าเราพิสูจน์แล้ว not p ตรงนี้ออกมาเป็นเท็จสิ่งที่โจทย์บอกมาก็จะเป็นจริงนะครับอันนี้คือลักษณะการพิสูจน์โดยใช้สิ่งที่แตกต่างนะครับถ้าเอาให้ง่ายนักศึกษาก็ต้องดูปฏิทินนะครับทำยังไงเอ่ยอย่างนี้ครับตรงนี้เนี่ยเราบอกว่า22วัน1สัปดาห์มี7วันถูกไหมครับเพราะฉะนั้น22วันเนี่ยก็คือ3สัปดาห์กับอีก1วันถูกไหมครับถามว่ามันจะมีวันซ้ำกันอย่างมากแค่3วันจริงหรือไม่นึกออกไหมครับถ้านักศึกษานึกไม่ออกเดี๋ยวผมเปิดปฏิทินให้ดูแล้วกันนะครับลองดูปฏิทินนะครับอันนี้คือปฏิทินนะครับของเดือนเดี๋ยวเอา today แล้วกันนะครับถ้าสมมุติเราดูเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นวันที่2ตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่ถ้า21วันเห็นไหมครับก็คือตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่22มันก็จะมีวันเดียวกันของสัปดาห์ซ้ำกันแค่อย่างมากก็คือ3วันถูกไหมครับอย่างเช่นตรงนี้ก็คือวันศุกร์อยู่3วันนะครับแต่ในโจทย์บอกว่าอะไรนะครับตอนนี้เราหา not p เราบอกว่าจะมีอย่างมาก3วันใน22วันเป็นวันเดียวกันของสัปดาห์ถ้าเราบอก22วันถูกไหมครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2ตรงนี้มาจนถึงวันที่23สังเกตดูครับเป็นยังไงครับมันอย่างมากแค่3วันเป็นวันเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่เพราะตรงนี้มันจะมี4วันเห็นไหมครับวันที่2วันที่9วันที่16และวันที่23นะครับดังนั้นนะครับย้อนกลับมาที่สไลด์ของเราตรงนี้นะครับแสดงว่าเจ้า not p ที่เรากำหนดไว้ not p ผมเขียนใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมันหายไปละ not p นะครับแทนอะไรครับอย่างมากนะครับ3วันใน22วันจะเป็นวันเดียวกันนะครับของสัปดาห์แสดงว่าอันนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จเมื่อกี้เปิดปฏิทินให้ดูแล้วอันนี้ได้ผลออกมาว่าเป็นเท็จถูกไหมครับเพราะเมื่อกี้เราลองดูแล้วถ้าเป็น22วันเนี่ยมันจะมีบางวันที่มันมี4วันถูกไหมครับไม่ใช่แค่3วันดังนั้นเมื่อ not p เป็นเท็จนะครับตรงโจทย์นี้คืออะไรตรงโจทย์นี้คือ p ถูกไหมครับดังนั้นการพิสูจน์โดยใช้สิ่งที่แตกต่างคือสลับกันนะครับเมื่อ not p เป็นเท็จแสดงว่า p ของเรามีค่าความจริงเป็นจริงนะครับตรงนี้จะเป็นจริงโอเคนะครับ
ต่อไปมาดูวิธีการพิสูจน์แบบสุดท้ายกันนะครับก็คือการเหนี่ยวนำเชิงคณิตศาสตร์นะครับในการพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆโดยใช้หลักการของการเหนี่ยวนำนะครับที่ทำให้เกิดผลต่อเนื่องกันไปนะครับเป็นยังไงก็คือว่าลักษณะจะคล้ายกับการล้มของโดมิโนที่ตั้งเรียงกันนะครับคือโดมิโนเอฟเฟกต์เหมือนในรูปนี้นะครับก็คือแถวของโดมิโนเรียงกันอยู่ตั้งแต่ตัวโดมิโนตัวที่1นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ n นะครับเราให้ pn แทนนะครับอันนี้ pn คือฟังก์ชันประพจน์นะครับมีตัวแปรคือ n นะครับ pn แทนโดมิโนถูกทำให้ล้มลงนะครับถ้าโดมิโนตัวที่1ถูกทำให้ล้มลงก็จะได้ว่า p1 เป็นจริงนะครับทำให้โดมิโนตัวที่ n ก็จะล้มลงด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีโดมิโนตัวถัดไปคือตัวที่ n บวก1อีกโดมิโนตัวที่ n บวก1ก็จะต้องล้มลงด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นลักษณะของการเหนี่ยวนำเชิงคณิตศาสตร์คือ p1 เป็นจริงล้มลงนะครับตัวที่2ก็ล้มตัวที่3ก็ล้มล้มไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่ n นะครับถ้าเรามีตัวที่ n บวก1ต่อมาตรงนี้อีกนะครับมันก็จะต้องล้มลงด้วยเช่นกันนะครับเราก็จะสามารถสรุปออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ pn imply pn บวก1เป็นจริงนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะพิสูจน์โดยใช้ลักษณะของการเหนี่ยวนำเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนขั้นแรกคือขั้นพื้นฐานเราเรียกว่า basic step นะครับขั้นพื้นฐานคือการแสดงว่าประพจน์ p1เป็นจริงนะครับส่วนขั้นเหนี่ยวนำเนี่ยนะครับหรือ inductive step ก็คือการแสดงว่าการอนุมานนะครับ pk imply pk บวก1เนี่ยอันนี้คือผลของการอนุมานตัวนี้เป็นจริงสำหรับทุกๆค่าของจำนวนเต็มบวก k นะครับก็คือหมายความว่าอันนี้ขั้นพื้นฐานคือโดมิโนตัวที่1ล้มแล้วนะนะครับแล้วเราก็มาพิสูจน์ว่าโดมิโนตัวที่ k ถัดๆไปเนี่ยล้มด้วยหรือไม่นะครับถ้ามันล้มมันก็จะ imply หรืออนุมานไปยังโดมิโนตัวที่อยู่ตัวถัดจากตัวสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับเราเรียก pk ตัวนี้ว่าสมมติฐานเหนี่ยวนำนะครับหรือ inductive hypothesis นะครับเราสามารถเขียนเป็นกฎการวินิจฉัยได้ดังนี้นะครับอันนี้คือกฎที่เราจะใช้นะครับเวลาที่เราจะพิสูจน์ด้วยการเหนี่ยวนำเชิงคณิตศาสตร์นะครับก็คือ p นะครับในวงเล็บ1นะครับ n กับนะครับตัวนี้คือ for all k นะครับ pk imply pk บวก1ทั้งหมดนี้ imply ไปยัง for all n pn ความหมายก็คือถ้าโดมิโนนะครับหรือประพจน์นะครับที่ p 1คือ n เท่ากับ1เนี่ยเป็นจริงนะครับอันนี้คือขั้นพื้นฐานและนะครับเทอมนี้นะครับ pk imply pk บวก1ในทุกๆค่าของ k เป็นจริงเนี่ยเราก็จะสามารถ imply ไปได้ว่า pn จะเป็นจริงนะครับในทุกๆค่าของ n นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเราลองมาดูนะครับตัวอย่างการใช้การเหนี่ยวนำเชิงคณิตศาสตร์นะครับในการพิสูจน์กัน ในตัวอย่างที่28นะครับก็บอกว่าจงพิสูจน์ว่านะครับผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่ n ตัวแรกจะมีค่าเท่ากับ n กำลัง2นะครับตัวอย่างเช่นบอกว่า1บวก3นะครับอันนี้คือจำนวนเต็มบวกที่นะครับตัวที่1กับตัวที่2จะเท่ากับเห็นไหมครับ n กำลัง2ก็คือมีกี่ตัวครับ2ตัวถูกไหมครับ2กำลัง2ก็ได้4ต่อมานะครับ1บวก3บวก5อันนี้จำนวนเต็มบวกที่3ตัวแรกถูกไหมครับคือ1 3แล้วก็5ก็เท่ากับ3ยกกำลัง2ก็คือ9นะครับอั
ันนี้เขาให้ใช้การเหนี่ยวนำเชิงคณิตศาสตร์พิสูจน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถใช้วิธีการพิสูจน์ที่ผ่านมาได้เพราะว่าอะไรตัวเลขมันไปเรื่อยๆถูกไหมครับจำนวนของตัวเลขมีค่าเป็นอินฟินิตี้รันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราจะนั่งเขียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอครับบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจนถึงจำนวนเต็มบวกขี้ตัวที่เท่าไหร่มันถึงจะสิ้นสุดแล้วเราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเปล่าดังนั้นเราก็ต้องใช้ลักษณะของการเหนี่ยวนำเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมาช่วยในการพิสูจน์นะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องเอาตรงนี้ครับผลบวกของจำนวนเต็มบวกขี้ n ตัวแรกจะมีค่าเท่ากับ n กำลัง2อันนี้เราก็แทนเป็น pn ไปเลยนะครับอันนี้คือ p ในวงเล็บ n ตรงนี้อันนี้คือ pn นะครับเป็นฟังก์ชันประพจน์ที่บอกว่าผลบวกของจำนวนเต็มบวกขี้ n ตัวแรกจะมีค่าเท่ากับ n กำลัง2ทีนี้เราต้องทำ2ขั้นตอนนะครับขั้นแรกก็คือขั้นพื้นฐานก็คือ basic step นะครับ basic step คือเราต้องพิสูจน์ว่าอะไรนะครับต้องพิสูจน์ว่านะครับพิสูจน์ว่า p นะครับ1เป็นจริงนะครับพิสูจน์ว่า p 1เป็นจริงหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าพิสูจน์ตรงนี้แล้วมันกลายเป็นเท็จเราไม่ต้องทำต่อเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณดูจากตัวกฎการวินิจฉัยนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เอามาแอนกันดังนั้นถ้าตัวนี้เป็นเท็จเนี่ยนะครับแอนกับอะไรมันก็ได้เท็จแน่นอนก็เปรียบเสมือนกับโดมิโนตัวที่1ไม่ล้มอ่ะถ้าโดมิโนตัวที่1ไม่ล้มคุณก็ไม่ต้องคาดหวังว่าตัวอื่นๆจะล้มใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราก็พิสูจน์ p 1ก่อนนะครับทีนี้ p 1ก็คือยังไงแล้วก็คือหมายความว่าเราแทน n ด้วย1ถูกไหมครับ n จะเท่ากับ1ถูกไหม n เท่ากับ1ถามว่า n กำลัง2จะเท่ากับอะไรครับก็เท่ากับ1เช่นกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นจริงไหมก็บอกว่าผลบวกของจำนวนเต็มบวกขี้ n ตัวแรกจะมีค่าเท่ากับ n กำลัง2ถูกไหม n ตัวแรกมีตัวเดียวคือ1 1ยกกำลัง2ก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ข้อสรุปว่าตรงนี้นะครับ p 1เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงอันนี้คือขั้น basic step หรือขั้นพื้นฐานเราได้แล้วว่า p 1เป็นจริงเมื่อเราได้ว่า p 1เป็นจริงเราถึงไปทำขั้นของการเหนี่ยวนำนะครับหรือ inductive step นะครับอันนี้คือขั้นที่1นะครับขั้นที่2นะครับ inductive step นะครับinductive step เราจะพิสูจน์ว่าอะไรครับเราต้องแสดงนะครับหรือพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้า pk นะครับ imply pk บวก1อันเนี้ยเป็นจริงสำหรับเขียนไม่พอผมเขียนตรงนี้นะครับทุกค่าของ k นะครับ k นี่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเราต้องพิสูจน์อันนี้ให้ได้นะครับอันนี้คือขั้นของ inductive step นะครับเรามาดูนะครับว่าในขั้นตอนของการเหนี่ยวนำหรือ inductive step เราจะทำอย่างไรนะครับก็เริ่มต้นก็คือเราต้องหาให้ได้ก่อนว่า pk เนี่ยนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องการหา inductive step คือเราพิสูจน์อันนี้ถูกไหมครับ pk imply ด้วย pk บวก1
นะครับเราต้องหาว่ามันเป็นจริงสำหรับทุกๆค่าของ k ที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับทีนี้เราก็ต้องหาได้ก่อนว่าไอ้เจ้าตัวนะครับ pk ตรงเนี้ยจะแทนด้วยอะไรนะครับผมลองเขียนให้ดูอย่างนี้สมมุติว่านะครับ pk นะครับดูในโจทย์ก่อนแล้วกัน pk เราบอกว่าอย่างนี้นะครับโจทย์ต้องการบอกว่าผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่ n ตัวแรกมีค่าเท่ากับ n กำลังสองถูกไหมครับดังนั้น pk เราจะเขียนออกมายังไงนะครับสมมุติผมเขียน1บวก2บวก3ไม่ใช่ครับจำนวนเต็มบวกที่นะครับ1บวก3บวก5บวก7อย่างนี้นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้คือ4ตัวถูกไหมครับ1 2 3 4ก็คือ4ยกกำลัง2ก็คือ16ไหมครับหรือ1บวก3บวก5บวก7บวก7บวก9เท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้มีกี่ตัว1 2 3 4 5ตัวก็คือ5ยกกำลัง2นะครับนะครับดังนั้นคืออะไรถามว่าแล้ว PK เราจะเขียนว่ายังไงดีครับจากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าอันนี้อันแรกนี้นะครับอันนี้คือ K เท่ากับเท่าไหร่ครับ K เท่ากับ4ถูกไหมครับส่วนอันนี้คือ K เท่ากับ5ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปเขาเรียกว่า general form นะครับ pk ควรจะแทนด้วยอะไรแทนด้วยอะไรครับถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับมันจะต้องอยู่ในรูปของการติดตัวแปร k นะครับแต่มันควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับนักศึกษาสังเกตดูนะครับ7นะครับอันนี้เป็นจำนวนเต็มคี่นะครับเดิมเนี่ยเราบอกว่าจำนวนเต็มคี่เนี่ยถ้า n จะเป็นจำนวนเต็มคี่คือ n เท่ากับ 2k บวก1ถูกไหมครับถ้า k เราเท่ากับ4สมมติ k เท่ากับ4 n เราก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ4คูณ2ได้8 8บวก1เป็น9มันคืออันนี้ถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้า k เท่ากับ4ตามสิ่งที่โจทย์กำหนดมาเราจะต้องได้เป็น7ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันคือตัวก่อนหน้าถูกไหมครับเรามองออกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทั้ง2อันเนี้ยนะครับมันจะแทนด้วยอะไรผมโยงมาตรงนี้นะครับมันจะแทนด้วย 2k ลบ1ดูออกไหมครับลองดูอีกทีนะครับถ้า k เป็น4 4คูณ2ได้8นะครับลบ1ก็เหลือ7ถ้า k เป็น5นะครับ5คูณ2ได้10ลบ1ก็เหลือ9เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียน pk นะครับให้อยู่ในรูป general form เราก็จะได้ว่า pk นะครับจะแทนด้วยนะครับ1เขียนบรรทัดใหม่แล้วกันนะครับ1บวก3บวก5นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวที่เท่าไหร่ครับ 2k ลบ1นะครับจะเท่ากับ k ยกกำลัง2อย่างนี้อันนี้คือเราได้ pk มาละนะครับอันนี้คือ pk ทีนี้ pk บวก1ล่ะเติมต่อมาที่เราต้องการหากันตรงนี้อันนี้คือเราบอกว่าให้ pk เป็นจริงนะครับคือเป็นไปตามที่โจทย์บอกนะครับพอบอกว่าให้ pk เป็นจริงเราสามารถเขียน pk ออกมาได้เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราจะหา pk บวก1นะครับ
เราจะ pk บวกหนึ่งเราจะแทนด้วยอะไรครับก็คือจาก pk ตัวนี้แล้วเราบวกค่า k เข้าไปอีกหนึ่งถูกไหมครับดังนั้นจะได้อะไรครับมันก็คือได้อย่างนี้นะครับ1บวก3บวก5บวกนะครับแล้วก็บวก 2k ลบ1บวกเข้าไปอีก1ตัวบวกเข้าไปอีก1ตัวก็คือตัวไหนครับอันนี้ตัวก่อนหน้าอันนี้คือตัวถัดไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คือบวก 2k บวก1นั่นเองนะครับจะเท่ากับนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น k บวก1ยกกำลัง2เห็นไหมครับเห็นไหมครับความหมายคือจาก pk เดิมอันนี้คือ pk ถูกไหมครับเราเขียนว่าเป็นอย่างนี้นะครับ pk บวก1คือจาก k กลายเป็น k บวก1ดังนั้นนะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้ก็คือกรณี pk บวกไปอีก1ตัวก็คือตัวนี้เป็นจำนวนเต็มบวกขี้ตัวถัดไปนะครับแล้วจาก k ตรงนี้นะครับต้องบวกไปอีก1ตัวก็เป็น k บวก1ยกกำลัง2นะครับดังนั้นทำยังไงต่ออันนี้เราได้ pk กับ pk บวก1นะถ้า pk เราบอกว่า pk ถ้าเป็นจริงนะครับเราดูซิว่าตัวนี้จะเป็นจริงด้วยไหมนะครับเราก็ต้องมาเขียนต่อครับผมยกนะครับสมการในหน้าที่แล้วมาต่อหน้านี้แล้วกันนะครับ1บวก3นะครับตัวแรกเป็น 2k ลบ1นะครับแล้วก็บวกด้วย 2k บวก1นะครับเท่ากับ k ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับk บวกครับตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้ลองพิจารณาดูครับตรงนี้ก็คืออะไรครับมันคืออะไรมันคือ pk นั่นเองถูกไหมครับตรงนี้มันก็คือ pk เห็นไหมครับpk มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในสไลด์ที่แล้วถ้าเราบอกว่าเป็นจริง pk ตรงนี้ทั้งหมดเท่ากับ k กำลัง2เห็นไหมครับดังนั้นเราก็จะได้ตรงนี้ว่าอะไรครับนะครับ k กำลัง2บวก2 k บวก1นะครับอันนี้ถ้าเราพิจารณาดูครับอยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์จัดได้ไหมครับก็จะได้เป็นอะไรครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2เห็นไหมครับเท่ากันกับอันนี้ไหมครับเท่ากันแสดงว่า pk บวก1ก็เป็นยังไงครับเป็นจริงด้วยดังนั้นเมื่อเราพิจารณาจากกฎการวินิจฉัยนะครับของการเหนี่ยวนำเชิงคณิตศาสตร์เราบอกว่าอะไร p 1นะครับ n กับอะไรครับ pkimply pk บวก1นะครับทั้งหมดนี้นะครับ imply ไปยังอะไรครับอันนี้ for all k ด้วยนะครับเขียนใหม่ดีกว่าครับp1 นะครับ and for all k นะครับ pk นะครับ imply p
pk บวก1นะครับทั้งหมดนี้ imply ไปยัง for all n pn นะครับอันนี้คือกฎการวินิจฉัยนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าพิสูจน์ว่าผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่ n ตัวแรกจะมีค่าเท่ากับ n กำลังสองก็พิสูจน์ว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงนั่นเองนั้นจากการพิสูจน์ของเราก็สรุปว่าจริงนะครับเพราะเราพิสูจน์ดูแล้วว่า p 1เป็นจริงและ pk imply pk บวก1ก็เป็นจริงสำหรับทุกๆค่าของ k นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปไปอย่างตรงนี้ได้ว่าจะเป็นจริงสำหรับทุกๆค่าของ n นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่28ต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะครับของยูนิตที่1ละนะครับตัวอย่างที่29จงพิสูจน์ว่า n นะครับน้อยกว่า n น้อยกว่า2ยกกำลัง n สำหรับทุกค่าของ n ที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับทีนี้เราจะทำยังไงก็เหมือนเดิมครับเริ่มต้นเราก็กำหนดตรงนี้นะครับ n น้อยกว่า2ยกกำลัง n ให้เป็นฟังก์ชันประพจน์ซะก่อนนะครับเราก็บอกว่า p นะครับ n นะครับแทน n นะครับน้อยกว่า2ยกกำลัง n นะครับขั้นแรกเราก็ทำ basic step นะครับ basic step คือทำอะไรคือพิสูจน์กรณีที่อะไรครับแทน n เป็น1นะครับเราก็หา p 1 p 1เราแทน n เป็น1ลงไปได้เป็นอะไรครับ1น้อยกว่า2ยกกำลัง1อันนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จครับก็มีค่าความจริงเป็นจริงนั่นก็หมายความว่าตัวที่1นะฮะโดมิโนตัวที่1ล้มละเราก็พิสูจน์ในขั้นตอนต่อไปนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์แล้วใน basic step ไม่เป็นจริงเราไม่ต้องทำขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้ต่อมาก็ inductive step นะครับinductive step ก็เป็นการนะครับหาในกรณีที่ pk imply pk บวก1อันนี้หาสำหรับทุกๆค่าของ k นะครับซึ่งก็เป็นลักษณะการพิสูจน์ทฤษฎีการอนุมานว่าอันนี้จริงนะครับ pk เป็นจริงแล้ว pk บวก1จะจริงด้วยไหมนะครับเพราะฉะนั้น pk เราแทนอะไรครับ pk เราก็จะแทนนะครับตัวนี้ก็คือจาก pn แทน n น้อยกว่า2กำลัง n ถ้าเป็น pk ก็แทน k น้อยกว่า2ยกกำลัง k อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราสมมุติว่าอันเนี้ยมีค่าความจริงเป็นจริงแล้วเราต้องมาหาว่าตัวนี้จะจริงด้วยไหมนะครับโอเคทีนี้เราจะทำยังไงนะครับเราได้ pk มาอย่างนี้แล้วนะครับ pk บวก1เราจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ pk บวก1จะแทนได้อะไรก็คือเราบวก1เข้าไปนะครับที่ k ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะแทนด้วย k บวก1น้อยกว่า2ยกกำลัง k บวก1แบบนี้จากที่เราได้ pk แล้วก็ pk บวก1แล้วนะครับเราก็เอามาพิจารณาดูนะครับผมเขียน
ให้ดูซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันเราบอกว่า PK เราแทนด้วยนะครับอะไรครับ K น้อยกว่า2ยกกำลัง K ถูกไหมครับในขณะที่ถ้าเป็น PK บวก1นะครับเราก็แทนด้วยนะครับ K บวก1นะครับน้อยกว่า2ยกกำลัง K บวก1ถูกไหมครับเราบอกว่าเราให้อันนี้เป็นจริงเราต้องหาว่าตรงนี้นะครับมีค่าความจริงเป็นอะไรจริงด้วยหรือไม่นะครับทีนี้ถ้าเราดูเปรียบเทียบกันครับ2อันนี้ผมจับตรงนี้นะครับมาเขียนเรียงใหม่แบบนี้นะครับเขียนขึ้นไปนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเลยนะครับ k น้อยกว่านะครับ k บวก1น้อยกว่า2ยกกำลัง k น่าน้อยกว่า2ยกกำลัง k บวก1ถามว่าอันนี้จริงไหมครับนะอันนี้ผมเอามายังไงผมจับนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเป็น pk นะครับมาเรียงกับอันนี้ซึ่งเป็น pk บวก1ถูกไหมครับถ้าเราเรียงเราจะได้แบบนี้ถูกไหม k นะครับต้องน้อยกว่า k บวก1 k บวก1ต้องน้อยกว่า2ยกกำลัง k ในขณะที่2ยกกำลัง k ก็น้อยกว่า2ยกกำลัง k บวก1ถูกไหมครับดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อเขียนเรียงอย่างนี้อันนี้มันก็จริงถูกไหมครับมีค่าความจริงเป็นจริงเมื่อมองย้อนกลับไปนะครับอันนี้ที่เป็นจริงมองย้อนกลับไปอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอะไรเราจะเห็นว่าเทอมนี้นะครับมันก็ต้องน้อยกว่าตัวนี้อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่ามันอยู่นะครับตรงนี้มันอยู่ก่อน2ยกกำลัง k ด้วยซ้ำไปนะครับนั่นแสดงว่า pk บวก1ของเราก็มีค่าความจริงเป็นจริงเช่นเดียวกันถูกไหมครับดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าอะไรครับก็ตรงตามกฎของการวินิจฉัยในการเหนี่ยวนำทางคณิตศาสตร์นะครับก็คือว่าอะไรนะครับ p 1นะครับ and กับ for all k นะครับPK นะครับ imply PK บวก1ทั้งหมดนี้นะครับ imply ไปยัง P ไม่ใช่ครับ for all n pn อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนั่นก็คือสรุปว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือถามว่าอะไรครับย้อนกลับไปดูที่โจทย์อันนี้นะครับ n น้อยกว่า2ยกกำลัง n สำหรับทุกๆค่าของ n ที่เป็นจำนวนเต็มบวกก็เป็นจริงนะครับเพราะเราพิสูจน์ออกมาแล้วด้วยกฎของการเหนี่ยวนำเชิงคณิตศาสตร์นะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่1 นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ